ันนี้ก็คือไฟฉาย SpaceCat 2601นะครับที่เราจะถ่ายทำกันต้องตัวไว้ว่าอันนี้เป็นคุณภาพไฟฉายกลางไม่ได้ดีมากไฟฉายพวกฟินิกซ์มียี่ห้ออะไรแบบคุณภาพก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าค่อนข้างคุ้มค่าเกินเงินที่เสียเราก็การใช้งานนะครับจะมาดูกันอีกด้านหนึ่งอันนี้สวิตช์จะเป็นแบบไฟฉายรุ่นใหม่ๆที่นิยมใช้นะฮะคือจะเปลี่ยนสวิตช์มาแบบใช้ด้านข้างนะแรกจะเป็นแสงสว่างสุดแล้วก็เบาแล้วก็กระพริบมี3โหมดครับแล้วก็ที่ดีของไฟฉายรุ่นนี้อย่างนึงก็คือมันเสียบชาร์จได้เลยไม่ต้องเสียเงินซื้อเครื่องชาร์จอีกรุ่นใหม่ๆก็จะเปลี่ยนมาเป็นทำสไตล์นี้กันเยอะฐานที่ให้ก็เป็นแบบอย่างดีนะฮะเป็นของซอฟต์ไฟล์2650เลยประมาณเกือบ 3,000 มิลลิแอมป์อาวร์นะรุ่นนี้ชาร์จได้3-400ครั้งอันนี้เป็นชุดที่เราแถมให้ในรุ่นนะฮะอันนี้บอดี้ที่เราให้ดูข้าวกันก่อนครับอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะกูกล้วยไหมอันนี้เราจะถ่ายกันที่เวลาใกล้แล้วนะฮะก็รอให้แสงมืดอีกนิดหนึ่งเราก็จะได้จะได้ดูสิทธิภาพกันสวัสดีครับนี่เรามาเจอกันตอนพบค่ำนะฮะตอนคืนอีกทีละก็อันนี้ SkyTrack 2601นะครับตัวเรือนมันก็ดูกันไปเมื่อกลางวันนะจะเห็นว่านะฮะแสงเนี่ยค่อนข้างจะไกลนะฮะตรงนั้นต้นกล้วยเล็กๆเนี่ยประมาณ20เมตรอันนี้แสงแบบแรงสุดนะอันนี้ก็จะหลีลงอันนึงก็จะเป็นกระพริบถ้ากดค้างจะเป็น SOSที่เราต้องทดสอบก็คือนี่จะเห็นว่าแสงเนี่ยสว่างใช้ได้เลยอันนี้เป็นไฟฉายระดับกลางๆนะรุ่นนี้คือสว่างพอประมาณแต่โคมเนี่ยออกแบบให้ทันสมัยมีปุ่มกดด้านข้างแล้วแสงยังส่องได้ไกลจะลองแทนดูเรื่อยๆนะครับอาจจะต้องติดขัดบ้างนิดนึงเพราะว่าถ่ายไปก็ต้องระวังอะไรต่างๆด้วยนะครับสัตว์ตายนะครับนี่เราลองมาดูนะฮะต้นกล้วยเนี่ยระยะถ้าผมแพนไปทางซ้ายนี่ระยะจะไกลขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ฟ้าจะโปรเฟรนิดนึงนะครับ
าแบบความสว่างยังไปได้ดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไกลแล้วจะส่องถึงแล้วจะชัดนะฮะคือไปได้เสียงแสงยังไปได้แต่ว่าจางละเดี๋ยวลองจะโพสไปที่ต้นไม้ใหญ่นะฮะที่อยู่สูงสูงเนี่ยค่อยยกมันขึ้นไปซึ่งมันจะแบบมันจะตาเนี่ยมองเห็นแต่กล้องมันจะเริ่มจับไม่ได้นะเพราะตรงนั้นจะเป็นที่ระยะเป็นร้อยแล้วเกินร้อยแล้วคือตาเนี่ยยังมองเห็นว่าต้นไม้เนี่ยยังมีแสงไปถึงแต่กล้องมันไม่สว่างพอที่กล้องจะจับได้นะเดี๋ยวเราลองแพนมาทางใกล้เราจะแพนไปให้ดูเรื่อยๆนะครับสรุปก็คือว่าระยะไกลสีภาพก็จะค่อยๆตกลงไปพอสมควรนี่ต้นขนุนนี่ก็ยังไม่ชัดตรงนี้ตรงต้นไม้นี่มันก็จะเริ่มไม่ค่อยเห็นต้องลดระยะลงมาหน่อยถ้าไกลๆเนี่ยก็ยังใช้งานได้แต่จางลงจนต้องจับแทบไม่เห็นจริงรุ่นนี้ส่องไกลนะแต่ความด้วยที่แสงเป็น P6 มันก็จะแรงได้ระดับหนึ่งยิ่งไกลไปมันก็จะจางลงตกไปตามสภาพที่หลอดมันทำได้แค่ไหนเดี๋ยวนี้ผมจะเปลี่ยนมุมมานะฮะยังอยู่ที่ SkyTag 2601แต่อันนี้เราจะไม่ใช้ขาตั้งกล้องละเราใช้การเดินไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพอันนี้20เมตร12เมตร15เมตรดีอยู่ฮะแม้ทั้งถ้าเป็นพื้นถนนเนี่ยก็ยังไปได้ไกลถึงระดับ40-50เมตรใช้ได้ครับ